สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีวันนี้จะมารายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวาคมแล้วก็เป็นการเคาท์ดาวน์สวดมนต์ข้ามปีในช่วงของไฮซีซั่นของแดนสวรรค์ตะวันตกของราชบุรีและกาญจนบุรีของเรานะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟ้าสวยน้ำใสฟ้าเป็นใจที่เราอยากจะมาท่องเที่ยวของแดนสวรรค์ตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเราที่ถือว่ามีความงดงามถ้าเป็นจังหวัดกาญแล้วก็ถือให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอุทยานป่าเขานั้นเป็นราชานะครับสำหรับราชบุรีสวนผึ้งบ้านคานนั้นก็จะเป็นราชินีของอุทยานป่าเขานักท่องเที่ยวจะเนืองแน่นณขณะนี้ก็มีการจองที่พักเต็มเกือบทุกแห่งแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นไฮซีซั่นของฤดูการท่องเที่ยวของแดนสวรรค์ตะวันตกของเรานะครับประกอบกับเรามีการจัดงานเทศกาลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและพักนานวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีของเราก็จะมีงานสัปดาห์ข้ามแม่น้ำแควที่จัดมาเป็นครั้งที่37แล้วในปีนี้ในวันที่2ถึงวันที่14ธันวาคมนี้นะครับซึ่งจะเป็นการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติและไว้อาลัยพ่อของแผ่นดินในพระบรมโกศนะครับและก็ยังมีงานวิ่งข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นครั้งแรกนะครับในวันที่11ธันวาซึ่งเป็นงานซ้อนกันในกับงานสะพานข้ามแม่น้ำแควของเราและงานเทศกาลอาหารก็อยู่ในธีมเดียวกันกับงาน2ถึง14นี้เช่นเดียวกันส่วนสำหรับจังหวัดราชบุรีนั้นนักท่องเที่ยวเองก็จะไปดื่มด่ำกับธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทางรีสอร์ทหรือผู้ประกอบการจัดการรองรับให้และคาดว่าในช่วงการจัดงานนี้นะครับก็จะมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่แดนสวรรค์ตะวันตกไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทนะฮะและยังมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่รองรับเพื่ อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเราก็คื อเมืองมัลลิกานะครับย้อนอดีตถวิลหาอดีตไป124ปีของต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรัชกาลที่5นะฮะมีความสวยสดงดงามเป็นวิถีไทยหัวใจแผ่นดินก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมรายการและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแดนสวรรค์ตะวันตกในช่วงปลายฝนต้นหนาวกันครับ